นี่ที่เขาบอกในแอดมินเชื่อพูดจะไฟครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า Hot X 3 Lite นะครับรีวิวคู่กับนี่เลยครับเช็คเตอร์ไดมอนด์ซีรีส์นะครับตัวนี้นี่เขาเรียกว่าโมบาสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นฮัมฮัมเลยกันนะครับตัวนี้มาฟังเสียงกันเลยนะครับหูเสียงดีมากๆตัวนี้นะครับอ่ะนะครับอันดับแรกเป็นเสียงคลีนก่อนเลยนะครับจะมีโมดูเลชันซึ่งผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าคอรัสนี่นะครับโอ้โหแจ๋วเลยครับต่อมาตัวบีหรือตัว B นะครับก็คือเป็นเสียงครั้นสามารถจะเล่นได้ทั้งปิกอัพตัวหน้าตัวหลังได้หมดเลยนะครับผมโอ้โหนะรุนแรงรวดเร็วกระชับฉับไวแล้วเสริมแค่ที่สำคัญคือเงียบสงบแม้เราหยุดที่รามนี่ครับไม่มีเสียงจี่เสียงฮัมนี่แหละครับนี่คือความเป็นมือเชียร์ของยูทูบไฟอ้าวจัดไปถ้าเบาวอลลุ่มนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเสียงแบบว่าคันๆเล่นคอได้แบบนี้ถ้าใส่เต็มๆก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกสตอมไว้บูทได้บูทอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะต่อมาเป็นโซโล่โซโล่นี่ก็จะมีดีเลย์นะครับรอแล้วก็สามารถจะบูทสตอมได้ถ้าเกิดซาวมันได้แล้วสัมผัสมันได้ต่างๆนะครับมันทำให้เราอยากเล่นกีตาร์มากขึ้นอยากฝึกกีตาร์มากขึ้นนะครับบางทีเราซื้อเอฟเฟกต์ไปเนี่ยซาวมันไม่ได้จะไปให้ใครปรับดีอะไรยังไงนี่เนี่ยแต่ถ้าซื้อกับร้านมีบุกิทไฟเนี่ยนะครับคือเราปรับให้เลยนะครับคือคุณไปถึงเสียบสายไฟนะครับเสียบแจ็คนะครับเข้าหน้าตู้คือจบเลยนะครับเราปรับให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมครับ
เราปรับให้คุณเรียบร้อยเลยนะครับไปถึงเสียบแจ็คเล่นได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับใครอยากซื้อขายกับเฉพาะกีตาร์ไฟนะครับขายจริงส่งจริงเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้นะครับมีเอฟเฟกต์มีกีตาร์มีสายแจ็คโอ้โหคือแบบมีครบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสายกีตาร์หรือว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดสายเอฟเฟกต์ก้อนตู้แอมนะครับแลกต่างๆเนี่ยนะครับเหล่านี้นะครับเรามีไว้บริการท่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเราอ้างอิงมาจากนี่เลยครับตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยและประสบการณ์เรานำใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับระดับมืออาชีพแน่นอนครับผมนะมืออาชีพเลยโอเคจัดไปใครอยากได้อะไรยังไงก็ทักมาได้เอฟเฟกต์กีตาร์ซื้อขายและเทิร์นได้ด้วยนะครับสมมุตินะท่านมี MB25 อยากได้พอร์ต X3 Lite ทำไงดีพี่อะไรเงี้ยเงินเขาเรียกงบไม่ถึงอะไรเงี้ยสามารถเอาเทิร์นได้เอา MB25 เนี่ยมาเทิร์นได้อะไรเงี้ยเป็นต้นแบบนี้นะครับเนาะขั้นตอนและวิธีการเทิร์นก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์คุยกันได้เนาะโอเคจัดไปขายจริงส่งจริงกับวิวจะไฟจัดไปครับ